สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะวันนี้พึ่งก็จะมาออกกำลังกายด้วยท่าลูกกิ้งค่ะลูกกิ้งอันเดิมของพึ่งนะคะจากคลิปที่แล้วนะพึ่งอยากจะบอกว่าพึ่งก็เพิ่งเคยเห็นท่าเนี้ยพึ่งก็ไม่รู้หรอกว่าท่านี้มันมีมานานหรือยังพึ่งก็เห็นแต่แบบว่าคุกเข่าแล้วก็กลิ้งไปนะแต่ท่าเนี้ยพึ่งเห็นในช่องของพี่ยอดพี่ยอดเขาเป็นคนบ้านๆมากพึ่งเห็นแล้วพึ่งรู้สึกประทับใจอ่ะพึ่งมีความรู้สึกว่ามันโอเคเดี๋ยวดูนะเนี่ยเห็นนะพึ่งทำแค่2วันนะ2วันไอ้ร่องเนี้ยมันขึ้นอ่ะร่องตรงเนี้ยมันขึ้นนะคะก็คือเพิ่งเห็นแล้วเพิ่งมันว้าวเฮ้ยเจ๋งว่ะส่วนตัวนะพอเพิ่งทำเพิ่งมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากว่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเพิ่งจะลองกลิ้งให้ทุกคนดูนะคะว่าถ้ายืนเล่นลูกกลิ้งเนี่ยมันกลิ้งยังไงเนาะเดี๋ยวนะเพิ่งจะทำแค่เซตเดียวก่อนนะก็คือ20ครั้งค่ะเพิ่งอยากจะบอกว่าท่าเดิมๆของลูกกิ้งที่เราเคยเล่นกันประจำก็จะแบบนี้นะคะทุกคนก็จะจำได้เนาะก็จะมีรองหัวเข่าแล้วเราคุกเข่าแล้วเราก็กลิ้งเนาะแต่ท่าที่เพิ่งดูมามันไม่ได้คุกเข่าแล้วค่ะมันยืนอย่างนี้แล้วนะมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ก้มไปนะแล้วทีนี้เราก็กลิ้งไปเกร็งมากมากเลยค่ะเพิ่งอยากจะบอกว่าถ้าเกิดเสียงลูกกลิ้งมันดังก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นกระเบื้องเนาะค่ะเพิ่งจะกลิ้ง20ครั้งนะคะกลิ้ง20ครั้งให้ได้5เซตเซตละ205เซตก็ร้อยครั้งค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามากิ้งกันเลยกล้าพูดเลยค่ะเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆเกร็งมากและความรู้สึกตรงเนี้ยมันได้เต็มๆเลยค่ะจริงๆค่ะเนี่ยทำแค่2วันน่ะร่องมันลึกขึ้นน่ะจากที่มันก็มีอยู่นะแต่มันไม่ชัดอย่างนี้พึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยท่าของพี่ยอดที่เพิ่งเห็นนะคือเพิ่งเห็นแฟนพี่ยอดเขาทำในคลิปเมื่อวานพึ่งมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพึ่งชอบว่ะพึ่งก็เลยอยากจะเอาท่าเนี้ยมาแชร์ให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยท่านี้มันโอเคนะพึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าพึ่งก็ไม่รู้หรอกว่าท่านี้มันมีมาก่อนหรือยังหรือว่าพี่ยอดเขามาดัดแปลงของเขานะพึ่งมีความรู้สึกว่าพึ่งชอบโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายแต่พึ่งก็ยังยันคำเดิมว่าพึ่งจะไปกลิ้งให้ได้ร้อยครั้งก็คือ5เซตเซตละ5ไอ้เซตละ20ครั้งนะคะทำไป5เซตมันก็100ครั้งแค่100ครั้งนี่กล้าพูดนะแบบสุดยอดเลยค่ะท่านี้สำหรับผู้หญิงนะเหนื่อยมากเกร็งมากและได้ผลด้วยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้พึ่งก็ฝากไว้เท่านี้นะคะก็มันก็ยังประทับใจกับลูกกิ้งอยู่เนาะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสวัสดีค่ะบอกตรงๆเลยนะคะไก่แถวบ้านพึ่งขันตั้งแต่ตี 3ค่ะ
ยันเย็นอ่ะเออรำคาญเสียงไก่มากคันทวน